ลงเคยลงฮะเขาลงที่ YLG เนี่ยครับแล้วตอนนี้คือลงทุนทองคำแท่งเป็นโกลฟิวเจอร์โกลฟิวเจอร์อย่างเดียวทองคำแท่งยังไม่ได้ลงแล้วทำไมถึงเลือก YLG คะก็ดูแล้วบริษัทมั่นคงดีแล้วก็เป็นบริษัทที่ก็มีชื่อเสียงดีก็โอเคใช้ได้ครับแล้วมาร์เก็ตติ้งที่ดูแลเป็นยังไงมาร์เก็ตติ้งดีฮะดีให้ข้อมูลดีอะไรดีทุกอย่างดีหมดตอนนี้สนใจโปรดักต์ตัวไหนอยู่คะโปรฟิวเจอร์ครับค่ะแล้วเปิดบัญชีกับบริษัทไหนยังไม่เคยครับสนใจ YLG อยู่ไหมคะก็กำลังเดี๋ยวขอข้อมูลเขาอยู่ครับว่าจะได้ค่ะทำไมถึงเดินเข้ามาที่บูธ YLG คะอ๋อทางที่เฟดนำมาครับค่ะทางที่เฟดนำมาแล้วมีมุมมองยังไงกับบริษัท YLG คะก็เดี๋ยวจะไม่ทราบข้อมูลมากเลยครับเดี๋ยวขอทราบข้อมูลก่อนนิดนึงได้ครับได้ขอบคุณครับเคยลงทุนทองคำเคยก็ลงทุนมานานแล้วค่ะตอนนี้กำลังกรอกเอกสารของทองแท่งอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ปกติก็ซื้อที่เยาวราชโดยตรงที่ร้านค้าส่งแต่นี้ก็คือมาสนใจอันนี้เพราะว่าเป็น 99.99 แล้วรู้จัก YLG ได้ยังไงคะ YLG รู้จักได้ยังไงก็ตอนแรกที่รู้จักจาก Money Channel ที่ออกรายการตอนที่ดูไม่แน่ใจว่าจัดงานที่ไหนที่มีกาลาแมมาด้วยตอนแรกรู้จักก็เลยเริ่มเข้าเว็บดู YLG ก็เลยรู้จัก YLG แล้วทำไมถึงเลือก YLG คะทำไมถึงเลือก YLG เหรออาจจะเป็นเพราะแบบราคาต่อ 99.99 ต่อบาทเนี่ยอาจจะต่างกว่าที่อื่นอย่างที่อื่นต่างกัน100นึงตามสมาคมบ้างแต่ที่ YLG ก็50 30หรือ80ก็แล้วแต่อันนี้อ่ะฮะแล้วพอดีมีพี่พนักงานแหละโทรไปที่ร้านบ่อยก็เลยสนใจแสดงว่าติดใจบริการด้วยส่วนนึงก็เหมือนโทรไปชวนซื้อประจำก็เลยลองวันนี้ว่างก็เลยเข้ามาดูสนใจมาลงทุนในด้านไหนบ้างคะก็วันนี้ก็มาลงทุนก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับพวกการออมทรัพย์อะไรพวกนี้ LTF แล้วก็ RTF แล้วก็สนใจพวกเกี่ยวกับพวกตลาดเกี่ยวกับพวกทองคำอะไรพวกนี้ได้ข้อมูลกับฟิวเจอร์มานานยังคะรู้จักมันนานแล้วหลายนานแล้ว2ปีแล้วแล้วพอทราบข้อมูลวิธีการซื้อขายบ้างไหมคะนี่เพิ่งมาทราบเนี่ยแหละแล้วหลังจากทราบแล้วเป็นยังไงคะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างคะกับฟิวเจอร์น่าลงทุนน่าสนใจไหมหรือว่ามันเสี่ยงไหมก็เสี่ยงแน่นอนค่ะแต่ว่าเงินลงทุนมันก็น้อยกว่าใช่ไหมคะอ๋อครับมันก็ตัดค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างเหมือนที่เราไปซื้อทองจริงนะก็ดีก็มีก็ดีก็มีครับก็มันทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงตรงนี้โอเคกว่าทองแท่งอยู่แต่ต้องรู้ตลาดที่ชัดเจนกว่านี้ปกติดูข้อมูลข่าวสารจากที่ไหนคะเรื่องทองคำทองคำไม่ยังไม่ได้ติดตามใช่ไหมคะของเว็บไซต์เรามีนะคะก็เข้าไปติดตามก็เห็นว่ามันเป็นโปรดักต์ที่กำลังมาแรงนั่นเองก็เลยสนใจThank you.